ครับนี่กับครัวนะครับครับพากินพาเที่ยวครับน้องนี่เราจะมาทำเมนูปลาดุกทรงเครื่องครับนี่ครับปลาดุกทรงเครื่องสำหรับเครื่องปรุงอันนี้ของป๊อปเปอร์นะครับนี่ครับของป๊อปเปอร์ตะไคร้ขมิ้นหอมขาวหอมแดงพริกแห้งแล้วก็บักแฟนนิดหน่อยนะครับย่างครับเนาะนี่นะครับเมนูนี้ต้องย่างเสร็จเอาเสียบใหม่แล้วก็ย่างครับเดี๋ยวเขามักเครื่องก่อนนะครับเนาะขอตัวตำน้ำพริกก่อนนะครับนี่ครับมักแขวนครับย่างเสร็จลงไปนะครับน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะครับระวังสารพริกใส่ไปเลยนะครับเนาะรสดีของสุรสนะครับใส่ไปเลยนะครับนี่มาไม่บกพรูดนะครับนี่ใส่ไปน้อยลงไปเลยครับปลาดุกโซเครื่องย่างครับเนาะคั่วในพันปลากิ่งปลาเอวครับโอเคใส่ไปอย่างนี้ครับซอยเลยครับดีนะครับไปครับซีอิ๊วขาวนะครับใส่ไปเลยครับสำหรับคุณนะครับเกือบเข้ากับปากแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเสร็จแล้วก็อยากใช้มือครับใส่ไปเลยครับเตรียมไว้นะครับเสียบไปครับครับเด็ดขวดครับหน้าตาเดี๋ยวเราไปย่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปย่างปลาดุกทรงเครื่องสูตรตัวในพันนะครับปลากินปลาเอวนะไปครับทรงเครื่องนะครับตัวในพันครับ
ี่ปลาทุกคุยนะครับนี่ครับปลาทุกคุยนะครับได้มาจากน้ำมันครับด้วยฝีมือการทอดแหของพ่อวัดนะครับครับจากนั้นเตรียมตัวไปย่างนะครับย่างนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปย่างนะครับไปไปย่างกันนะครับตอนนี้ไฟก็ดังลักไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่เตาย่างกำลังได้ไถ่นะครับใส่ลงไปนะครับย่างมาดูนี่นะครับนี่นะครับรอซุปสกัมนะครับน้อเราอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับครับเตาถ่านกำลังได้ถี่นะครับเราอีกครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับนี่ครับสุดยอดแล้วครับน่าจะได้ทีแล้วนะครับสำหรับเมนูนี่นะครับนี่หอมครับเริ่มมีกลิ่นหอมของปลาดุกแล้วครับหอมใบบักกรูดนะครับหอมละนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้กันนะครับเนาะป้าขันเมย์ในคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับวันในพันพาเห็นพาเที่ยวนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจ้าขอตัวไปกินข้าวนะครับความหอมกระมังเกลือนะครับนี่ครับสุดยอดครับชัวร์ครับเนื้อปลาครับ